ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเชิญใช้พลังจิตวิญญาณของตัวเองส่งพลังจิตสมาธิออกไปขณะที่สีหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปอย่างมากเขาพยายามจะขัดขวางการสำรวจของหลงเฉินแต่ทำได้ไม่สำเร็จนี่ทำให้ปรากฏภาพร่างของหลงเฉินขึ้นภายในห้วงจิตของเขาเขาเป็นยอดฝีมือสมาคมตระกูลโบราณหลังจากที่รู้ว่าเจ้าของจิตสมาธินี้คือหลงเฉินก็ทำให้เขารู้สึกลังเลและท้ายที่สุดก็ไม่กล้าส่งการโจมตีอีกต่อไปแม้ว่าสมาคมตระกูลโบราณจะขัดแย้งกับภาคีเทียนบู่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นฉีกหน้ากันอย่างแท้จริงยอดฝีมือคนนี้เองก็กลัวว่าเขาจะทำให้หลงเฉินโกรธจัดหากว่าหลงเฉินระเบิดโทสะก็สามารถสังหารเขาได้โดยทันทีหลังจากที่หลงเฉินได้ยะหยันออกมาอย่างเย็นชาก็ทำให้ยอดฝีมือคนนี้หยุดมือลงและปล่อยให้จิตสมาธิของหลงเฉินมุ่งหน้าต่อไปเมื่อจิตสมาธิของเขาพุ่งต่อไปก็ได้รับการโจมตีจากยอดฝีมือเป็นจำนวนมากตัวเขาเองก็ไม่ได้ปกปิดสภาวะพลังของตัวเองถึงได้ทำให้อีกฝ่ายตระหนักได้หลังจากที่โจมตีแล้วว่าเจ้าของพลังจิตสมาธินี้คือใครยอดฝีมือฝ่ายธรรมะหลายๆคนที่รู้ว่ามันเป็นจิตสมาธิของหลงเฉินก็ได้หยุดมือลงทว่าก็ยังมีหลายๆคนที่เปิดฉากโจมตีอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเก่าหลงเฉินแล้วมันยังไงคิดจะหาทางลัดงั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยมีถึงขั้นที่ยอดฝีมือฝ่ายธรรมบางคนไม่ปล่อยให้พลังจิตสมาธิของหลงเฉินผ่านไปและเปิดฉากโจมตีอย่างต่อเนื้อองค์ตอนนี้พลังจิตสมาธิของหลงเฉินได้แบ่งออกเป็นหลายๆส่วนถึงไม่สามารถรับการโจมตีเต็มกำลังของยอดฝีมือคนอื่นๆได้นี่ทำให้มันถูกทำลายลงและทำให้การสำรวจเส้นทางหยุดชะงักไปเขาไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายและยังคงแผดพลังจิตสมาธิต่อไปเรื่อยๆไม่นานเขาก็พบว่ามียอดฝีมือกว่าหมื่นคนที่เข้ามาถึงสถานที่แห่งนี้เป็นเผ่าโบราณฝ่ายอธรรมสมาคมตระกูลโบราณเผ่าอสูรมายาและอื่นๆอีกมากมายมีถึงขั้นที่เขาได้พบกับผู้ใช้เปลวเพลิงที่ทรงพลังนั่นน่าจะเป็นตัวตนจากหุบเขาโอสถหลายๆคนเปิดทางให้เขาทว่าก็มีอีกหลายคนที่พยายามขัดขวางอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เขาตรวจสอบฐานที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามพริบตาที่ส่งการโจมตีออกมาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินถอนเอาพลังกลับมาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายระบุตำแหน่งงอของเขาได้มันไม่ใช่เพราะเขาเกรงกลัวแต่เขาไม่มีเวลามากพอจะมาเสียกับอีกฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นคือถึงแม้เขาจะมีพลังจิตวิญญาณที่ทรงพลังแต่การที่แบ่งมันออกเป็นหลายๆส่วนแบบนี้ก็จะทำให้มันอ่อนแอลงมากอย่างไรก็ตามด้วยบารมีของเขาก็มากพอจะข่มขู่หลายๆคนให้เปิดทางให้กับเขาได้แล้วอีกอย่างคือยอดฝีมือฝ่ายธรรมกว่า9ส่วนจะปล่อยเขาผ่านไปและมีเพียงคนบางกลุ่มที่เมื่อรู้ว่าเป็นเขาก๊อกไลน์เป็นโจมตีเข้าใส่เขาอย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พลังจิตสมาธิของเขาก็ได้ครอบคลุมพื้นที่กว่าหมื่นลี้เอาไว้ได้อยู่ดีตอนนี้เขาตระหนักได้แล้วว่ารังยักษ์ย้ายแห่งนี้มันคือเขาวงกตที่ซับซ้อนมากผู้คนนั้นดูไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากฝูงมดที่กำลังเดินอยู่ภายในเขาวงกตที่ดูแปลกประหลาดตาช่องทางมากมายแตกแขนงไปทั่วราวกับใยแมงมุมและยิ่งเขาแผดพลังจิตสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พบว่ามันกะว้างมากขึ้นเท่านั้นเขาใช้การสำรวจมองจากที่สูงก่อนที่จะยังไม่ทันจะได้สังเกตเห็นอะไรก็ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปพร้อมๆกับหัวใจที่บีบรัดเป็นเพราะว่าเขามองเห็นร่างของวิหกตัวใหญ่กำลังส่องประกายแสงเจิดจรัสออกมาฉีกห้วงมิติตรงหน้าอย่างต่อเนื่องเสี่ยวหยุนเขาส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าร่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาตอนนี้นางกำลังส่งการโจมตีอันสังพลังออกไปด้วยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวแต่กลับถูกกระแทกปลิวกลับไปอัดเข้ากับผนังหินอย่างจังเหนือม่านฟ้าเต็มไปด้วยขนของวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคามากมายนับไม่ถ้วนไม่คิดเลยว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นขนหลุดร่วงได้แบบนี้หลงเฉินถึงกับผงะไปเพราะว่าเสี่ยวหยุนนั้นเป็นถึงอสูรมายาระดับ10ที่ทักษะสืบทอดเริ่มจะถูกปลุกขึ้นมาแล้ววะมันทำให้นางมีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงมากโดยเฉพาะการที่ใช้ร่างต้นแบบนี้ต่อให้เป็นกู่หยางก็ยังไม่สามารถเอาชนะนางได้ทว่าใครจะคิดกันล่ะว่านางกลับไม่สามารถรับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ระหว่างที่เขากำลังจะสำรวจดูก็พบว่าเหนือม่านฟ้ามีอัคระส่องประกายออกมาก่อนที่จะกลายเป็นสอนพลังจิตวิญญาณพุ่งออกไปอย่างต่อเนื่องทักษะจิตวิญญาณไร้น้ำยาคิดว่าจะทำอะไรข้าได้งั้นเหรอหากว่าไม่ใช่เพราะว่าข้าอยากจะจับเจ้าไปเป็นคิดว่าเจ้าจะสามารถรับการโจมตีของข้าได้เกิน3กระบวนท่าหรือไงอีกฝ่ายเย้ยันออกมาขณะที่ปรากฏภาพร่างของพญานาคขึ้นกลางฟากฟ้ามันอ้าปากที่ใหญ่ยักย้ายส่งประกายแสงสีขาวพุ่งออกไปทำลายสอนเหล่านี้
ตอนนี้เองที่หลงเฉินได้เห็นร่างของม่งฉีที่เปรียบได้ดั่งเทพธิดาที่จุติลงมายังโลกใบนี้นางค่อยๆเหาะลงมาเหยียบบนศีรษะของเสี่ยวหยุนอย่างช้าๆโดยที่ใบหน้าของนางแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดอย่างงอมากมันทำให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีไปพร้อมทั้งเก็บเอาพลังทั้งหมดกลับมาแล้วกางปีกอัศนีออกเพื่อพุ่งหายไปด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงก็เพราะว่าคู่ต่อสู้ของนางคือจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีจากเผ่าอสูรมายาตอนนี้ม่งฉีกำลังแสดงสีหน้าที่ตึงเครียดเพราะว่าเมื่ออยู่ต่อให้จักรพรรดิเจียวเฉียวฉีแล้วแม้นางจะใช้สุดยอดการโจมตีออกไปถึง3ครั้งแต่ก็พ่ายแพ้ทั้ง3ครั้งอยู่ดีสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกหมดสิ้นหนทางก็เพราะว่าอีกฝ่ายมีวิญญาณบรรพชนคอยปกป้องร่างกายมันทำให้การโจมตีของนางไร้ผลทว่าด้วยความสามารถของเสี่ยวหยุนเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ยิ่งไปกว่านั้นคือจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีได้กางอาณาเขตอันทรงพลังออกมาปิดกั้นทางหนีทั้งหมดของพวกนางเอาไว้เผ่าวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาเจ้ามันพวกชั้นต่ำของเผ่าอสูรมายาครั้งก่อนข้าปล่อยให้เจ้าหนีไปได้แต่ครั้งนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้ตายทั้งเป็นข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่ากบฏมันไม่ได้ตายดีหรอกจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีได้เอามือไพ่หลังเอาไว้ด้วยดวงตาที่ส่องประกายความคมกล้าราวกับกระบี่ออกมาเขากำลังมองลงไปทางม่งฉีและเสี่ยวหยุนด้วยสายตาที่ไม่ได้แยแสแม้แต่น้อยเจ้าพวกชาติชั่วเจ้ามันก็แค่พวกเห็นแก่ตัวที่อยากได้ในสมบัติของพวกเราถึงได้หาข้ออ้างว่าพวกเราเป็นกบฏเจ้าพวกหน้าไม่อายเสี่ยวหยุนส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธตอนนี้ร่างกายของนางเปล่งประกายแสงสว่างสวยออกมาและเห็นได้ชัดว่านางเข้าสู่สภาวะที่โกรธจัดตัวนางรู้สึกโกรธแค้นเผ่าอสูรมายาเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นก่อนหน้านี้เหตุผลที่อีกฝ่ายไม่กล้าฝืนอ่านความทรงจำของนางก็เพราะว่ามันถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามฉะนั้นข้อความทรงจำเกี่ยวกับดินแดนบรรพชนของวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาถึงได้ถูกผนึกเอาไว้หากว่ามีใครกล้าฝืนใช้การอ่านความทรงจำก็จะทำให้ดวงวิญญาณถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงการที่จะเค้นเอาข้อมูลมาจากปากนางได้มันทำให้ทางเผ่าอสูรมายาใช้ทุกวิธีทางในการทรมานนางมันเป็นความเจ็บปวดและสิ้นหวังซึ่งนางไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นร่างของยอดฝีมือเผ่าอสูรมายาในตอนนี้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่เสี่ยวหยุนก็ไม่เกรงกลัวทั้งนั้นความโกรธแค้นที่นางมีต่ออีกฝ่ายมันทำให้ดวงตาของนางกลายเป็นสีแดงกับมีเพียงนางเท่านั้นที่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่ได้รับเสี่ยวหยุนใจเย็นก่อนหลงเฉินกำลังมาแล้วเราต้องถ่วงเวลาเข้าไว้ม่งฉีส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับเสี่ยวหยุนเพราะว่านางสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของหลงเฉินแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ส่งข้อความอะไรมาหานางแต่ก็รู้ดีว่าเขารับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นดีการที่การผันผวนนั้นหายไปอย่างฉับพลันมันแสดงให้เห็นว่าเขากำลังพุ่งตรงมาที่นี่เหตุผลที่ไม่ได้ส่งข้อความมาก็เพราะกลัวว่าจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีจะจับได้ตัวนางรู้จักเขาดีกว่าใครจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะสามารถฆ่าพวกเราได้ม่งฉีที่กำลังยืนอยู่กลางหลังของเสี่ยวหยุนโดยที่ผมยาวสลวยของนางได้โบกสะบัดไปมามันเป็นความงดงามราวกับเทพธิดาอันบริสุทธิ์ที่จุติลงมายังโลกใบนี้เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าจะไม่ฆ่าเจ้าอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ตอนนี้ต่อให้ข้าจะฆ่าจริงๆก็จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้าของหลงเฉินข้าจะให้มันได้เห็นคนรักของมันถูกฆ่าตัดศีรษะด้วยตาของตัวเองข้าคิดว่าสีหน้าที่มันแสดงออกมามันต้องน่าดูชมอย่างแน่นอนจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีแสดงสีหน้าที่ยิ้มแย้มออกมาด้วยสายตาที่เย็นชาราวกับอสรพิษร้ายเมื่อเขาเผยรอยยิ้มออกมาก็แสดงให้เห็นถึงราวฟันที่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงข้าก็เชื่อว่าเผ่าอสูรมายาของเจ้าจะต้องล่มสลายด้วยเงื้อมือของหลงเฉินเจ้าเชื่อข้าหรือไม่ม่งฉีเผยรอยยิ้มออกมาจางๆราวกับเป็นดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานแม้ว่าจะเป็นการเย้ยหยันแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่น่าหลงไหลข้าไม่อยากจะต่อปากต่อคำกับเจ้าอีกต่อไปเจ้าเสี้ยหลัวเองก็เข้ามาที่นี่เช่นเดียวกันข้าจะรีบฆ่าเจ้าแล้วเอาสมบัติจากที่นี่เพราะข้าสัมผัสได้ว่าสมบัติที่แท้จริงมันอยู่ด้านบนจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีได้เย้ยหยันออกมาขณะที่ปรากฏการวิวัฒน์สวรรค์กลางหลังหมุนวนอย่างช้าๆปรากฏภาพร่างของพญานาคขึ้นมาและมันขยายใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆสภาวะพลังของเขาเพิ่มขึ้นถึงขั้นที่ห้วงมิติแทบจะแหลกสลายไปเพราะมันสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้ม่งฉีรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องไปโดยทันทีตัวนางนั้นเป็นผู้ฝึกจิตที่มีร่างกายบอบบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากว่าไม่ได้เป็นเพราะมีเสี่ยวหยุนคอยไหกล้างพลังเอาไว้ก็คงจะถูกแรงกดดันนี้บดขยี้เป็นเศษชิ้นเนื้อไปแล้ววะเจ้าไม่ได้รู้เลยสินะว่านี่มันรังของตัวอะไรเจ้าไม่ได้รู้สินะว่าบ่อน้ำด้านหลังของเจ้ามันคืออะไรข้ารับประกันได้เลยว่าตราบเท่าที่เจ้าสัมผัสมันบ่อขัดเกลาไขกระดูกก็จะทำให้มันถูกทำลายโดยทันทีเจ้าจะได้กลับไปมือเปล่าเท่านั้น
ม่งชี้สายศีรษะของนางอย่างมั่นใจจุดที่นางยืนอยู่นี้มีสภาพไม่ต่างจากห้องโถงที่รอบข้างตัวนางรายล้อมไปด้วยทางเข้า8แห่งที่แยกออกไปเป็นทางแยกอีกหลายพันเส้นทางมีเพียงแค่ทางทั้ง8นี้เท่านั้นที่จะนำมาถึงที่นี่ใจกลางของสถานที่แห่งนี้มีบ่อน้ำที่รายล้อมพื้นที่พันลี้เอาไว้แต่มันใกล้จะเหือดแห้งแล้วเต็มทีมีเพียงใจกลางของมันเท่านั้นที่ยังมีของเหลวหลงเหลืออยู่มันเป็นของเหลวที่มีพลังของปราณโกลาหลไหลเวียนอยู่ภายในแค่มองก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติม่งฉีและจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีต่างค้นพบสถานที่แห่งนี้ถึงได้ต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังเพื่อสังหารอีกฝ่ายน่าเสียดายที่การโจมตีของม่งฉีไม่มีผลอะไรกับอีกฝ่ายถึงได้ทำให้กลายเป็นฝ่ายเสียท่าและถูกไล่ต้อนจนมุมแบบนี้ทว่าเมื่อม่งฉีพูดคำว่าบ่อขัดเกลาคลายกระดูกก็ทำให้ดวงตาของจักรพรรดิเจียวเฉียดเล็กลงเพราะว่านางเป็นผู้ฝึกสัตว์ถึงได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายดีกว่าเขาคิดจะหลอกข้างั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยจักรพรรดิเจียวเฉียวเฉียนเยี่ยวออกมาก่อนที่จะยื่นมือที่รายล้อมไปได้เกล็ดพญานาคออกไปฟาดเข้าใส่นางมันเป็นทักษะสืบทอดที่ทรงพลังทักษะหนึ่งนี่ทำให้ร่างของเสี่ยวหยุนที่มีขนาดหมื่นจ้างกลับดูเล็กลงทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าฝ่ามือนี้มันเป็นฝ่ามือที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างอันเข้มข้นเสี่ยวหยุนพ่นลำแสงสีดำทมิฬผุ่งผ่านออกไปราวกับเป็นปราณกระบี่อันคมกล้าแต่ก็ถูกฝ่ามือนี้ฟาดจนแหลกสอลายหายไปแม้ว่าเจ้าจะเป็นเชื้อสายของพวิหกกลืนสวรรค์ไล่เมคาก็จริงแต่เจ้ามีสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์มากพอมันทำให้เจ้าไม่สามารถใช้ทักษะสืบทอดได้อย่างเต็มที่ยอมจำนนเสียเถอะจักรพรรดิเจียวเฉียวเฉียนเยี่ยวออกมาเพราะทักษะสืบทอดของพวิหกกลืนสวรรค์ไล่เมคานั้นไร้กาจก็จริงแต่น่าเสียดายที่สายเลือดของเสี่ยวหยุนไม่เข้มข้นมากพอมันเป็นความต่างชั้นที่ยิ่งใหญ่ระหว่างที่ฝ่ามือนี้กำลังจะคว้าร่างของทั้งสองคนเอาไว้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ประกายสายฟ้าได้พุ่งผ่านเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าของทั้งสองคนพร้อมๆกับเขี้ยวมังกรทองขนาดหมื่นจ้างที่ฟาดเข้าใส่ฝ่ามือนี้อย่างจังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ